สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับช่วงนี้โอ้ต้องระวังเลยนะครับโควิดนะฮะแต่ยังไงแล้วดูแลสุขภาพนะฮะมีเวลาว่างออกกำลังกายสร้างภูมิต้านทานนะครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของรองเท้า Nike Pegasus นะครับ36 Shield ครับรองเท้าคู่นี้นะครับที่ในคลิปนะฮะทำมาเพื่อกันน้ำนะครับมันจะเขียนไว้ตรงนี้นะฮะ water repellent นะครับนะฮะจะเป็น water repellent reflectivity ก็คือสะท้อนนะฮะสะท้อนแสงด้วยนะครับจะมีตัวสะท้อนนะครับและ สำคัญก็คือ traction นะฮะตัวนี้ traction สำหรับภาวะที่เปียกนะครับหรือวิ่งลุยโคลนหิมะนะครับและน้ำขังอย่างที่วิ่งไปนะครับวิ่งไปช่วงที่หลังจากที่ฝนตกครับนะฮะเมื่อวันก่อนนะครับวิ่งแล้วก็คู่นี้ใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนะฮะแต่เนื่องจากว่ารอฝนนะฮะรอให้ฝนตกลงมาจะได้มีภาพให้เห็นหน่อยว่าลุยน้ำแล้วก็ป้องกันได้จริงๆนะฮะกันน้ำจริงๆนะครับถ้าเทียบคู่นี้กับ SL นะฮะ SL ผมลองลุยน้ำไปเนี่ยโอ้โชคเลยฮะข้างในแต่คู่นี้ไม่มีครับไม่มีเลยนะฮะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีน้ำอยู่นะฮะแต่ไม่เกาะนะครับแล้วก็ใครที่เคยใส่ Pegasus นะฮะก็คงจะทราบดีว่ารองเท้าคู่นี้ รุ่นนี้เป็นรองเท้าวิ่งนะครับวิ่งระยะยาวนะฮะระยะมาราธอนได้เลยนะครับเป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่เป็นคู่โปรดของใครหลายๆคนที่สาย Nike และชอบนะครับของผมคู่นี้นะฮะบังเอิญได้11มานะครับคับนิดนึงนะครับคับเลยนะฮะบริเวณโทบ็อกซ์นะฮะคืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับผมกับ Nike เนี่ยเท้าผมเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับ Nike เท่าไหร่นะครับซึ่งก็เสียดายครับเพราะรองเท้าคู่นี้เนี่ยใส่แล้ววิ่งได้สนุกมากนะครับวิ่งได้สนุกมากสาย Pegasus นะครับเป็นรองเท้าที่ทำมาอย่างที่บอกนะครับไว้ลุยภาวะเปียกแฉะโดยเฉพาะเลยนะครับ traction ดีมากนะฮะดีมากๆเลยนะครับและเรื่องของการวิ่งนะครับตอบสนองได้ดีมากนุ่มมากๆเลยครับซูมนะฮะนะครับ EVA ซูมนะฮะนะครับส่วน upper เขาเนี่ยนะครับก็จะมี overlay นะฮะจะมี overlay หลายๆที่ด้วยกันนะฮะแล้วส่วนตรง switch เนี่ยนะฮะลายตรงนี้และตัวหนังสือนะครับและตรง eyelet เนี่ยนะฮะจะมีเป็นแถบเรืองแสงนะฮะ reflection นะครับรวมทั้งที่ส้นด้วยนะครับผมชอบสีนี้เนื่องจากว่ามีสีม่วงด้วยนะครับก็เป็นสีประจำโรงเรียนนะครับและทีมชงโคนะฮะทีมวิ่งด้วยนะครับอัปเปอร์เขานะฮะก็จะเป็นเอนจิเนียร์เมชนะฮะแล้วมีโอเวอร์เลย์นะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกเลยนะครับนะฮะไอเลดนี่เก๋มากนะครับนะฮะไอเลดเขานะครับเป็นร่องนะฮะและตรงด้านข้างเนี่ยจะมีแถบนะฮะอย่างที่บอกนะฮะเป็นสะท้อนแสงนะครับรวมทั้งที่เชือกด้วยนะครับที่เชือกก็จะสะท้อนแสงด้วยนะครับคู่นี้นะครับน้ำหนักนะฮะ320กรัมนะฮะไซส์11 US นะครับคู่นี้นะครับส่วนลิ้นนะฮะลิ้นจะนุ่มนะฮะนุ่มและจะค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะครับนะฮะก็เป็นสาย Pegasus ครับนะครับนะฮะจะเหมือนกับรุ่นทั่วไปนะฮะแต่จะต่างกันตรงแถบเนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณข้อเท้านะครับนะฮะฮิลล็อกดีนะฮะฮิลล็อกดีมากเลยแล้วผมชอบตรงฮิลคัพฮิลซัพพอร์ตด้านหลังเนี่ยนะครับนะฮะฮิลคัพนี่ก็จะมีแผ่นคุชชินนะครับซึ่งโอบข้อเท้าได้ดีนะครับล็อกดาวน์ดีมากนะครับอินโซ
นะครับก็แบบฉบับของ Nike เขานะครับนะฮะของ Pegasus เขานะครับสายนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับระบายโอเคนะฮะแต่คู่นี้ตอนที่ไปเบรกอินนะฮะใส่วันที่อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะฮะเอาเรื่องพอสมควรนะฮะคือเขาทำมาไว้สำหรับอากาศช่วงฝนหรือหิมะนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความอบอุ่นกับเท้าแต่ถ้าในวันไหนที่วิ่งแล้วอากาศร้อนๆนี่โชคครับเปียกข้างในฮะนะฮะข้างนอกกันน้ำออกครับนะฮะผมเป็นคนที่วิ่งแล้วเหงื่อออกเท้านี่คู่นี้นี่ไม่เหมาะเลยนะครับกับการวิ่งในสภาพอากาศที่ปกตินะครับแต่จะมาซ้อมวิ่งหรือใส่เดินเล่นก็โอเคนะครับเป็น everyday use นะฮะและสำคัญนะครับสำหรับใครที่ heel strike นะฮะใครที่ลงที่ส้นนะครับคู่นี้นี่เหมาะเลยนะครับส่วนใหญ่ Nike นะฮะที่มี stack height ที่ค่อนข้างที่สูงนะครับก็โอเคนะแต่คู่นี้เนี่ยทำมาไว้และ Pegasus ด้วยนะครับปกตินะฮะทำมาไว้สำหรับพวก Heel Strike เลยนะครับคู่นี้ Drop 10นะฮะนะครับ Drop 10นะครับก็Aesthetic ไปดูได้นะฮะก็แบบเดียวกับ Pegasus นะครับนะฮะ Drop ข้างหน้าและข้างหลังนะครับนะฮะก็มีแค่แตกต่างก็คือรุ่นนี้ทำมานะฮะUtility Shield นะครับก็จะเขียนไว้นะครับ Utility Shield ไว้สำหรับลุยน้ำนะครับวิ่งสนุกครับวิ่งสนุกใครที่ใส่ Pegasus ก็จะทราบดีนะครับส่วนผมส่วนตัว Pegasus ปกติคู่ปกตินะครับก็คือผมมีรองเท้าที่เป็น Everyday Trainer อยู่แล้วนะครับหลายๆคู่ด้วยกันผมขอบายตัว Nike เนี่ยอย่างที่บอกครับเท้าผมไม่เหมาะกับรองเท้าเขานะครับเป็นบางคู่เป็นบางรุ่นนะครับ อย่างคู่นี้นี่ถ้าจะซื้อใหม่คู่นึงก็คือต้องเพิ่มฮะต้องเป็น12 Nike นี่ผมต้องเผื่อไว้เบอร์นึงฮะไม่เหมือนกับคู่อื่นนะครับซึ่งก็แปลกนะฮะอย่างอัลตร้าเนี่ยผมไปลองนะฮะอัลตร้าเนี่ยโลซีโร่ดรอปเนี่ยนะครับอัลตร้าเนี่ยปกติผมใส่เนี่ยรองเท้าทั่วไปเนี่ยนะครับผมใส่เนี่ย12 11ครึ่ง12แต่อันต้าเนี่ยผมต้องลดลงมาเหลือ10ฮะ10ครึ่งด้วยซ้ำไปโอ้เหลือเฟือเลยนะฮะนะครับแต่ยังไม่กล้าที่จะลงไป0 drop นะฮะไว้เดี๋ยวไว้รอดูสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ขอรอและลองผมรอซาโคนี่ครับเอนโดฟินนะฮะสายเอนโดฟินนะครับตอนนี้รออยู่ก็วันนี้นะครับNike Pegasus นะฮะ36 Shield นะครับรองเท้าสำหรับเตรียมไว้ลุยวิ่งซ้อมหน้าฝนออกกำลังกายในหลังฝนตกนะฮะช่วงฝนตกก็อย่าออกไปดีกว่านะฮะนะครับยิ่งฝนฟ้านะครับระวังฟ้านะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะฮะก็ติดตามข่าวสารที่มีมูลจริงๆนะฮะพยายามอย่าไปเสพอินเทอร์เน็ตมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเครียดนะครับแล้วถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแล้วเราปฏิบัติตามที่สาธารณสุขแนะนำมานะฮะหลีกเลี่ยงชุมชนในอาจหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนเยอะๆนะฮะเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับดูแลสุขภาพนะฮะยังไงดูแลสุขภาพมีเวลาออกกำลังกายทานอาหารให้ครบหมู่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็วันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะฮะแล้วก็พอดีงานยุ่งครับงานช่วงที่ผ่านมานะครับติดธุระเรื่องงานเยอะนะฮะเลยไม่ได้มีเวลามาคุยกันนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ